วันนี้เรามาถักดอกไม้ดอกใหญ่กันนะคะดอกนี้ซึ่งอันนี้มันจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16กลีบแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครูต่ายจะมาทำอันนี้นะคะแบบ8กลีบค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เข็มเบอร์3ทับ0แล้วก็ได้ซัมเมอร์เบอร์20เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูต่ายขอเนี่ยค่ะวันนี้เราจะทำดอกนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยการทำเกสรก่อนนะคะนี้เราก็จะต้องการเริ่มต้นงานเป็นวงกลมอะค่ะมันจะเริ่มต้นด้วย2แบบนะคะจะถักเป็นโซ่ก็ได้หรือว่าจะคล้องไหมเป็นวงกลมก็ได้ที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเมจิกริงนะคะซึ่งครูต่ายก็จะเริ่มต้นคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะด้วยการพันนิ้วแบบนี้ค่ะ2รอบ1รอบ2รอบแล้วก็จับเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มไหมลงไปในวงกลมเกี่ยวขึ้นมาจะมี1ห่วงในเข็มแล้วเราก็จะถักพอ1คอทั้งหมดเนี่ย16หลักเราต้องการ8กลีบเราก็จะถักทั้งหมด16หลักนะคะกลีบหนึ่งเนี่ยจะใช้พอ1คอ2หลักเราต้องเริ่มต้นด้วยโซ่3ค่ะเมื่อกี้โซ่1แล้วนะคะโซ่2โซ่3พอ1คอหรือดับเบิลโครเชต์นะคะพอ1คอก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปที่ฐานเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาจะมี3ห่วงในเข็มเกี่ยวไหมลอด2ห่วง2ครั้งอันนี้พอ1คอเสร็จแล้วนะคะรวมโซ่3ที่ขึ้นต้นด้วยเท่ากับเรามีพอ1คอ2หลักแล้วนะคะพันหัวเข็มเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาจะมี3ห่วงในเข็มเกี่ยวไหมลอดทีละ2ห่วง2ครั้งเดี๋ยวดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปที่ฐานเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาจะมี3ห่วงในเข็มเกี่ยวไหมลอดทีละ2ห่วง2ครั้งเสร็จแล้วนะคะพอ1คออีกตัวหนึ่งเอาตัวต่อไปเกี่ยวไหมขอโทษค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปที่ฐานเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาจะมี3ห่วงในเข็มเกี่ยวไหมลอด2ห่วง2ครั้งเนี่ยนะคะเราจะทำแบบนี้จนกระทั่งครบ16หลักรวมโซ่3ที่ขึ้นต้นด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะเมื่อเราถักพอ1คอครบ16หลักแล้วนะคะมันแยกกันอยู่แบบนี้เราก็จะต้องเชื่อมมันด้วยวิธีลอดห่วงหรือลอหอโดยเราจะจิ้มไปที่โซ่ตัวที่3ที่เราเริ่มต้นเอาไว้นับ1 2 3แล้วก็จิ้มลงไปเลยไม่พันหัวเข็มนะคะอันนี้เราจะลอหอหรือสลิปสติชแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดแบบนี้มันก็จะติดกันลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะชัดๆนะคะเราจบแบบนี้ใช่ไหมคะมันแยกกันอยู่เราก็จะต้องจิ้มไปที่โซ่ตัวที่3ที่เราเริ่มต้นเอาไว้1 2นี่นะคะนี่โซ่1โซ่2โซ่3อยู่นี่ก็จิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดมันก็จะติดกันนะคะแล้วเราก็ลูดตรงปลายด้ายที่เราเริ่มต้นเอาไว้อะค่ะตรงเนี้ยมันก็จะปิดมิดแล้วเราก็ถักต่อด้วยสีเดิมได้เลยอันนี้คือในกรณีที่เราไม่เปลี่ยนสีนะคะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่ในขั้นตอนที่เราสลิปสติชเลยค่ะพอเราจบตรงนี้แล้วเรากำลังจะ
ลอดห่วงหรือลอหอที่โซ่สามนะคะให้เราจิ้มเข็มไปไว้ก่อนแล้วเราก็ปล่อยได้สีเก่าแล้วก็เอาได้สีใหม่ม้วนใส่นิ้วมาเตรียมเอาไว้เหลือปลายไว้สัก1นิ้วก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาแปะไว้ตรงหลังชิ้นงานใกล้ๆตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะเกี่ยวเข้าไปแล้วเราก็เกี่ยวได้สีใหม่ลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดแทนแล้วก็เริ่มถักได้เลยนะคะซึ่งในลายนี้เนี่ยพอเราทำเป็นวงกลมแล้วเนี่ยเราจะถักโซ่ทั้งหมด13ตัวค่ะก็ถักเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วเราจะมาจิ้มตัวโซ่ตัวที่12นะคะเราจะถัก X ค่ะ X ก็คือคอทอหรือซิงเกิลโคเชต์ก็คือไม่ผ่านหัวเข็มค่ะเราจิ้มเลยแล้วก็เกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมามันจะมี2ห่วงในเข็มแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงในเข็มนี้ออกไปเลยอันนี้คือซิงเกิลโคเชต์นะคะส่วนตอนนี้เราจะถักบนโซ่นี้ใช้โซ่อันนี้เป็นฐานเป็นเบสนะคะต่อไปเราจะถักพอคอค่ะพอคอหรือ T คือ half double crochet คือผนวกเข็ม1ครั้งแล้วลอดออกมาทั้ง3ห่วงลวดเดียวเลยนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปที่ฐานดึงขึ้นมาให้สูงเท่าเพื่อนแล้วก็เกี่ยวไหมลอดออกไปทั้งหมดเลยค่ะทั้ง3ห่วงทีเดียวเลยอันนี้คือ half double crochet หรือพอคอไม่ใช่พอ1คอถ้าพอ1คอจะพัน1ครั้งอันนี้พอคอคือพันแล้วรวบเลยต่อไปจะเป็นพอ1คอหรือ double crochet หรือพัน1ครั้งนะคะไปทั้งหมดทำพอหนึ่งคอไปทุกหลักเลยจนกระทั่งเหลือ2หลักสุดท้ายค่ะก็เท่ากับเราจะต้องทำพอ1คอหรือ double crochet เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะเริ่มเลยนะคะพอ1คอหรือ double crochet นะคะผ่านหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปที่ฐานเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาจะมี3ห่วงในเข็มเกี่ยวไหมลอด2ห่วง2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2แบบนี้นะคะพอ1คอหรือ double crochet ตัวที่2ลอด2ห่วง2ครั้ง double crochet ตัวที่3พัน1ครั้งจิ้มลงไปที่ฐานเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาจะมี3ห่วงในเข็มเกี่ยวไหมลอด2ห่วง2ครั้งพัน1ครั้งจิ้มลงไปที่ฐานเกี่ยวไหมลอด2ห่วง2ครั้งพอ1คอพัน1ครั้งเกี่ยวไหมลงไปที่ฐานลอดขึ้นมามี3ห่วงในเข็มเกี่ยวไหมลอด2ห่วง2ครั้งเนี่ยนะคะก็พอ1คอนี่ก็พอ1คออันนี้ก็ยังพอ1คออยู่นะคะจะเห็นว่าเราเหลือแค่2โซ่หรือ2ช่องแล้วนะคะอันนี้ครูตายเอาพอ1คอทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะคือตามแพทเทิร์นเดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นพอคอตรงนี้เป็น X แต่ว่าครูตายทำให้มันเป็นพอ1คอทั้งหมดเลยดีกว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทำให้กลีบมันเรียวๆนะคะก็ตรงนี้เป็น T แล้วตรงนี้เป็น X ก็ได้แต่ว่าครูต่ายจะทำให้มันง่ายเข้าครูต่ายก็จะทำพอหนังคอไปทั้งหมดเลยก็เท่ากับว่าพอหนังคอเป็น10หลักจะได้ไม่ต้องจำแพทเทิร์นให้ยุ่งยากพอเราทำพอหนังคอเสร็จทั้งหมดแล้วจะเห็นว่า
อันนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเราจะข้ามไปหลักหนึ่งแล้วเราก็จะมาสลิปสติชหรือลอดห่วงที่ตรงนี้ก็คือจิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดแบบนี้นะคะเท่าละค่ะครูต่ายก็ทำมาเสร็จครบ8กลีบแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้เราจะมาจบกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะจบด้วยวิธีลอหอหรือสลิปสติชเราก็จะเว้นที่ฐานเนี่ยค่ะเราจะเว้นโซ่นี้ไปแล้วเราจะมาลอหอที่นี่เนี่ยนะคะเว้นโซ่นี้แล้วก็มาลอหอที่ใต้โซ่นี้จิ้มลงไปเลยก็เกี่ยวไหมลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดไม่พันไม่ควักแต่เกี่ยวลอดออกมาให้หมดแบบนี้พอเราจบงานแล้วเราก็ทำโซ่หนึ่งล็อกเอาไว้ก็เท่ากับว่าเราได้ดอกไม้8กลีบเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปตกแต่งบนเสื้อของเราเนี่ยค่ะพอดีว่าครูต่ายต้องการงานที่มันนิ่มนิดนึงครูต่ายก็เลยใช้ได้เบอร์20แล้วก็เข็มเบอร์3ทับ0แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้มันแข็งแล้วก็อยู่ทรงมากกว่านี้เนี่ยเพื่อนๆลดหัวเข็มลงนะคะเป็นเบอร์2ได้นะคะคือ3ทับ0เนี่ยขนาดหัวเข็มมันจะประมาณ 2.3 มิลเพื่อนๆก็อาจจะใช้เข็ม2มิลก็ได้นะคะมันก็จะไม่นิ่มเท่านี้มันก็จะอยู่ทรงมากกว่านี้เนี่ยค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะใช้งานแล้วก็นำเอาไปวางแล้วก็เอาเข็มหมุดเข็มหมุดเนี่ยกลัดส่วนที่เราต้องการก่อนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูต่ายทำให้ดูเลยนะคะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดได้ออกแล้วมันจะเหลือเศษได้ข้างหลังนะคะเนี่ยเราก็เอามาผูกกันให้แน่นเพื่อความมั่นใจเราก็ผูกกันก่อนแล้วเราจึงค่อยตัดให้เหลือสั้นๆแต่ไม่ต้องชิดมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้หรือแทบจะไม่ต้องตัดเลยก็ได้ให้เย็บเสร็จแล้วค่อยตัดก็ยังได้เลยอะค่ะเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยเราก็เก็บมันไปไว้ข้างใต้แล้วก็เอาเข็มหมุดกลัดลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เย็บติดด้วยวิธีสอยหรืออะไรก็ตามถ้าอย่างเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวครูต่ายทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยก็ได้พอดีมันมีชิ้นงานอยู่ของครูต่ายจะใช้วิธีด้นค่ะด้นถอยหลังเลยแหละเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเห็นตะเข็บคือครูต่ายเลือกใช้ได้สีดำซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวเสื้อซึ่งเวลาเย็บขึ้นมาถามว่าเห็นไหมก็เห็นแต่ว่ามันก็เป็นลูกเล่นอย่างนึงอะค่ะครูต่ายก็จะใช้วิธีด้นถอยหลังเลยนะคะเนี่ยด้นถอยหลังก็คือถ้าได้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะต้องถอยมาข้างหลังนิดนึงเวลาลงข้างหลังเวลาขึ้นเราจะขึ้นข้างหน้าได้มันจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะเส้นได้จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างช่องที่ลงกับช่องที่ขึ้นเราก็ดึงขึ้นมาเนี่ยค่ะได้อยู่ตรงกลางเราลงข้างหลังให้ติดกับตะเข็บที่แล้วลงข้างหลังขึ้นข้างหน้าให้ตัวได้เขาอยู่ตรงกลางอันนี้เอาออกก่อนนะคะด้นถอยหลังจะเป็นตะเข็บที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แน่นเนี่ยค่ะเนี่ยได้อยู่ตรงนี้เราลงข้างหลังเราขึ้นข้างหน้าเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเราจะ
ชอบเนี่ยจะกี่ดอกก็แล้วแต่เหมือนการเย็บผ้าเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ